ตุลาคมนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะด้วยไพ่พระมิคเนตอย่างรู้อนาคตนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะวันนี้เราจะดูกันทั้งสามไพ่นะคะมีไพ่พระมิคเนตไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตนะคะอันนี้ไพ่พระมิคเนตอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางวิญญาณนะคะของหมอยนะแม่นๆนะคะเป็นคนคิดออกแบบเองวาดเองทุกอย่างไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะอันนี้ทำเองหมดนะแล้วก็จะมีไพ่ยิปซีวันนี้เราจะดูกัน3ไพ่นี่ไพ่ทาร์ลอตนี่อาจารย์สั่งจากอเมริกานะได้รับการสากลว่าแม่นยำสวยมากนะสวยมากเลยนะเนี่ยทีนี้ก่อนอื่นที่ยังเปิดดวงเนี่ยคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นยังไม่มีเสริมดวง12ราศีนะเป็นกำไรนำโชคนะคะอันนี้เป็นกำไรนาคราชอันนี้สวยนะเงินแท้นี้พระเก้าแท้นะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นกำไรนาคราชหัวเมทิสมีไอ้นี่นะกำไรสีทองนะนพเก้าแท้แล้วก็จะมีแหวนแล้วก็หินสีมงคลนะคะบูชาหลักพันนะคะก็เข้ามาสอบถามกันที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ดวงตกคุณใส่นะคะที่อาจารย์ใส่อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสร้อยคอนะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะเป็นทับทิมแดงจากแอฟริกาใต้นะอันนี้เป็นของแท้นะคะล้อมเพชรนะคะก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมีเป็นต่างหูนะคะแล้วจะมีเป็นแหวนแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือนะใครที่สนใจนะคะปลุกเสกและทุกชิ้นนะคะก็เข้าไปบูชาที่ Facebook หมอยหน้าแม่นโอเคค่ะเรามาเปิดดวงของชาวราศีพิจิกกันนะคะชาวราศีพิจิกต้นเดือนดีหน่อยการเงินดีท่านได้ไพ่รัศมีเทวีแห่งโชคลาภการเงินการทองดีนะคะของชาวราศีพิจิกนะเดือนตุลาคมนี้ต้นเดือนในการเงินการทองดีนะถือว่าใครที่ทำธุรกิจค้าเพชรค้าพลอยค้าทองคำอะไรเงี้ยถือว่าโดดเด่นมากนะหรือว่าใครที่ทำเสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้หญิงของสวยของงามเนี่ยเทวีรัศมีเนี่ยหมายถึงว่าการเงินการเจรจาการติดต่อจะสำเร็จผลการเงินดีนะมีช่วงมีลาภในช่วงของต้นเดือนวันที่1ตุลาอาจจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอะไรเงี้ยนะช่วงต้นเดือนการเงินดีนะทีนี้ใครที่เป็นดารานักแสดงงานเยอะมีโอกาสออกงานอีเวนต์บ่อยงานโชว์ตัวบ่อยเป็นศิลปินนะคะหรือว่าขายเครื่องดนตรีนะก็ถือว่าโดดเด่นขายดีนะใครที่เป็นเขียนนิยายเขียนกรเขียนเพลงอะไรเงี้ยทำธุรกิจนะก็ถือว่าโดดเด่นนะการเงินการทองดีแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนว่าเราชาวราศีพิจิกเนี่ยอารมณ์แปรปรวนนิดนึงของช่วงต้นเดือนมันมีทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนิดนึงนะมันมีที่รำคาญบ่อยนะความรู้สึกมันมีรำคาญนะในช่วงต้นเดือนนี้แล้วก็การงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันงานเยอะมันงานเหนื่อยมาถึงดวงนะเนี่ยมันเหนื่อยมากต้องฝ่าฟันแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนะของชาวราศีพิจิกงานมีเข้ามาให้แก้ไขบ่อยๆในต้นเดือนแก้แล้วก็อีกบางทีมันทำแล้วมันก็ไม่สำเร็จต้องกลับมาแก้ไขบ่อยอันนี้เราจะดูไพ่ยิปซีเป็นไงบ้างกลางเดือนของชาวราศีพิจิกมันมีโอกาสสุขภาพไม่สบายเครียดไมเกรนขึ้นนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอกระสับกระส่ายท้องผืดท้องเฟ้อของชาวราศีพิจิกเจ็บป่วยก็ต้องระมัดระวังชาวราศีพิจิกเนาะอารมณ์ความเครียดสูงนะของชาวราศีพิจิกนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสุขภาพก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนะแต่ว่าถ้าจะรองานอยู่ในช่วงกลางเดือนดีชาวราศีพิจิกนะช่วงกลางเดือนของชาวราศีพิจิกจะท่านมีโอกาสได้เงินนะเป็นเงินจากถ้าใครที่ขายอาหารนะร้านขายอาหารนะคะหรือว่าทำห้องพักทำรีสอร์ทอะไรเงี้ยกลางเดือนถือว่าดีมีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นปรับเงินเดือนขึ้นในช่วงกลางเดือนของชาวราศีพิจิกแล้วก็ใครที่ค้าขายร้านอาหารอะไรเงี้ยถือว่าถูกชะโลกสำหรับชาวราศีพิจิกนะถือว่าโดดเด่นมากหรือว่าทำห้องเช่าห้องพักเนี่ยมีโอกาสได้ลาบเป็นของฝันของฝากจากคนรักนะคะของชาวราศีพิจิกถือว่าดวงดีนะการงานก็โดดเด่นแต่งานของท่านถ้าเป็นตัวกลางเป็นพ่อค้าคนกลางในนู่นในหน้าถือว่าดีสำหรับชาวราศีพิจิกเป็นงานที่ต้อง
วิ่งเต้นเจรจาพบปะผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นนะถือว่าดีใครที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสได้หุ้นส่วนเพิ่มเข้ามาช่วยในช่วงกลางเดือนปลายเดือนวันที่21-31วันนี้พิจิกนี่ปลายเดือนนั้นรู้สึกว่าดวงไม่ดีเพราะทำงานไปเดือนมีโอกาสตกงานโดนไล่ออกจากงานนะไปเดือนชาวราศีต้นเดือนดีแต่ปลายเดือนไม่ดีการเงินติดขัดชาวราศีพิจิกไปเดือนนะมันเหมือนว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีการซ่อมรถเสียอะไรอย่างเงี้ยรถพังเปลี่ยนอะไรหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่อประกันต่อพรบต่อภาษีรถในช่วงของปลายเดือนชาวพิจิกต้องระวังการขับขี่กับไฟฟ้าบางทีปีนไปอย่างเงี้ยก็ตกบันไดตกจากที่สูงปีนขึ้นไปนะเดินสายไฟหรือติดเคเบิลอะไรเงี้ยต้องมาระวังการตกลงมานะหรือว่าเดินบันไดลื่นๆนะเข้าห้องน้ำลื่นล้มอะไรเงี้ยต้องระวังผู้ใหญ่ในบ้านผู้สูงอายุนะลื่นล้มในห้องน้ำนะทีนี้ไม่ค่อยดีค่ะช่วงปลายเดือนนะ the tower นะช่วงนี้ถ้าทำงานอยู่มีโอกาสโดนพักงานหยุดงานชั่วคราวกระทันหันของชาวราศีพิจิกในช่วงปลายเดือนไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะทีนี้บางทีในปลายเดือนเนี่ยดมูลหมายถึงว่าทำงานไปเนี่ยคนต้องจับผิดใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาเลยนะคู่แข่งก็เวลาขายของอยู่ทำไปก็เจอโดนก๊อปปี้เป็นของก๊อปของเพื่อนอะไรเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังของชาวราศีพิจิกนะสมมติท่านทำอาหารอย่างเงี้ยท่านก็มีโอกาสโดนคนลอกเลียนแบบทำเค้กขายอย่างเงี้ยก็มีโอกาสคนทำเหมือนกันทำเสื้อผ้าเงี้ยก็มีโอกาสโดนก๊อปหรือว่าทำเครื่องสำอางหรือว่าขายอะไรก็มีโอกาสโดนก๊อปได้ในช่วงของปลายเดือนทำอาจจะโดนค่ายเพลงค่ายอะไรเงี้ยอาจจะโดนก๊อปปี้เป็นผีซีดีเถื่อนอะไรเงี้ยนะชาวพิจิกเนี่ยต้องระวังนะใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงเนี่ยบอกแล้วไงเนี่ยมีโอกาสโดนก๊อปเลยโดนก๊อปงานเนี่ยเอาเพลงของท่านไปทำเป็นเพลงเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโดนก๊อปเลยจมูกเนี่ยนักร้องดารานักแสดงเนี่ยมีโอกาสโดนก๊อปงานอาจจะขายเป็นผีซีดีเถื่อนอะไรเงี้ยโอ้ยอดขายต้องระวังนิดนึงมันเป็นความหวาดกลัวเนี่ยความคิดมากคิดกังวลเลยแล้วก็มันมีโอกาสโดนของคุณใส่ด้วยในช่วงของปลายเดือนพิจิกนะคนอิจฉาริษยามันไส้ท่านได้บางทีต้องมีความรอบคอบในเรื่องเงินอยากจะทำเงินหายของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนึงทำบัญชีก็ผิดพลาดเอกสารสัญญานี่ควรจะรอบคอบนิดนึงชาวพิจิกปลายเดือนนะแต่ถ้าเกิดว่าพิจิกจะหวังเงินอะไรไว้ปลายเดือนท่านก็จะมีโอกาสได้ถ้าหวังเงินหรือว่าจะไปหาเงินก้อนใหญ่ๆจะไปกู้ยืมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเดือนก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยมีโอกาสได้เงินในช่วงของปลายเดือนน่ารอคอยใครสัญญาให้เงินหรือว่าใครที่ไปทวงหนี้ทวงสินอะไรเงี้ยปลายเดือนก็อาจจะได้แต่ความรักของพี่จิกปลายเดือนมันเหมือนว่าหวาดกลัวนะมันมีความระแวงมันมีความเครียดแค้นสงสัยมันมีแบบว่าความรักพี่จิกเนี่ยมันเหมือนว่าอยากจะคนรักเป็นยังไงบ้างความรักพิจิกไม่ดีเลยระวังถูกหลอกนี่ไงพิจิกอะระวังถูกหลอกความรักเดอะมูนเดอะเดอะทาวเวอร์ถ้าหลอดเนี่ยมีความแบบว่าถูกหลอกเจอคนมีคู่แล้วคนมีครอบครัวแล้วมาชอบมาจีบมาหลอกมาโกหกท่านมันเป็นความรักที่มันไม่สมหวังพิจิกต้องระวังมากเรื่องความรักกับเรื่องเงินต้นเดือนดีสุขภาพไม่ดีแต่ความรักไม่ดีมันมีโอกาสเลิกกันนี่ไงเลิกกันกระทันหันในช่วงปลายเดือนทะเลาะกันรุนแรงมากนะคะก็ต้องระวังเรื่องความรักนิดนึงของพิจิกนะคะไม่ดีทีนี้เลขนำโชคนะอาจจะใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM นะคะเลข49ก็ใครนะคะที่สนใจจะเปิดดวงนะคะหรือว่าจะบูชาอัญมณีเสริมดวงเข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะแล้วก็คุณหมอก็รับดูยานในนะคะคนหายของหายอะไรอย่างเงี้ยจะดูพลังจิตให้นะคะสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะติดต่อองค์พระพิฆเนศองค์เทพสูงๆได้แต่องค์เทพเนี่ยจะเชิญมาทำพิธีบวงสรวงอะไรได้นะองค์เทพไม่พูดภาษามนุษย์เป็นภาษา
ภาษาอินเดียภาษาจีนโบราณอย่างนี้นะท่านอาจจะไม่เคยได้ยินอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อวิจารณญาณของท่านนะคะคนที่อาจารย์ก็สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนได้นะก็โอเคค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ